สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Follow Me Channel นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราต้องบอกเลยว่าเป็นคลิปที่แบบโอ้โหเวกแนวสำหรับการทำของเรามากๆเลยนะคะเพราะว่าเราจะมาทำรายการรีวิวตามกระแสนั่นเองค่ะทุกคนซึ่งรายการนี้นะคะจะต้องบอกเลยว่าเพิ่งคิดสดๆเมื่อกี้นี้เลยนะคะทุกคนเพราะว่าเราได้ไปเห็นขนมใน TikTok นะคะซึ่งมันน่ากินและมันน่ารักมากแล้วเราก็ได้ทำการหยิบจับซื้อมาเรียบร้อยแล้วจะมารีวิวในคลิปนี้นั่นเองค่ะทุกคนเพราะว่าเขาบอกว่าขนมนี้เนี่ยเป็นขนมที่แบบมันสามารถเป่าลูกโป่งได้โดยที่มันกินได้ด้วย จะเป็นไรนั้นทุกคนก็น่าจะรู้กันแล้วใช่ไหมคะเพราะว่ามันฮิตมากใน TikTok เนี่ยแล้วแบบคลิปที่เขาลงในแต่ละคลิปเนี่ยคือแบบคนดูเยอะมากมากทุกคนเราก็เลยจะนำมารีวิวในคลิปนี้นะคะมาแกะให้ดูว่ามันมีอะไรบ้างเอ๊ะแล้วมันเป่าลูกโป่งได้จริงหรือเปล่าอย่าไปสนใจไฟข้างในไอ้ข้างหลังค่ะโอเคมาชมคลิปกันเลยจ้าขนมที่ว่านะคะก็คือขนมที่มีขายในเซเว่นนั่นเองค่ะทุกคนก็คือตัวนี้นั่นเองค่ะทุกคนนี่ค่ะเป็นไงมาอย่างเท่เลยนี่ค่ะทุกคนซึ่งตัวนี้เนี่ยโอ้โหเราต้องมีความปัญญาอ่อนนิดนึงนะนี่นะคะทุกคนแบบมีความแบบน่ากินมากๆนะคะซึ่งมันจะมีแพ็กเกจแบบนี้เลยนะคะจะวางขายอยู่ตามข้างล่างสักนิดนึงนะคะจะมีลักษณะเป็นแบบนี้เลยเดี๋ยวเราจะเปิดดูข้างในนะคะปุ๊บนี่นะคะแบบนี้มันจะมีความโค้งนิดนึงนะซึ่ง20 บาทต้องบอกเลยค่ะว่ามันให้มาค่อนข้างน้อยนะคะก็ไม่เป็นไรค่ะก็คือรีวิวนะคะก็คือไม่ใช่ของเราเองนะคะเราไม่ได้เป็นผู้สนับสนุนในคลิปนี้นะคะนี่นะคะเขาก็จะมีเขาเรียกเลยนะหลอดนะคะมาให้ไอ้ตรงนี้ที่เขาใช้เป่าใช่ไหมหลอดมีมา2 อันนะคะเผื่อคนเป่าเล่น2 อันแน่นี่นะคะเป็นแบบนี้เลยเดี๋ยวเราแกะเลยนะคะแกะแบบนี้ไม่ได้เดี๋ยวหกนี่ค่ะทุกคนคือแกะมาก็มีลูกโป่งขึ้นแล้วอะโอ้โหนี่มันเหมือนเจลลี่กินหอมหอมกินหอมจริงเหมือนอะไรนะเหมือนกินปีโป้เหมือนกินเจลลี่อ่ะโอเคเรายังจะไม่ชิมนะคะเดี๋ยวเราจะลองเป่าลูกโป่งให้ดูก่อนเขาบอกว่าให้เราจิ้มจิ้มจิ้มไปเดี๋ยวให้ดูความหนืดของเขาก่อนนะความหนืดของเขาจะเป็นแบบนี้นะคะแบบนี้อุ้ยคือนี่นะคะเขาจะมีความหนืดนิดนึงคือไม่แตกใจทำไมมันถึงเป็นลูกโป่งเพราะว่ามันหนืดทุกคนนี่อาสนุกละสิจ้าสนุกละสิจ้ากินหมดนี่เลยของเรานะคะเดี๋ยวเราจะเป่าลูกโป่งให้ดูเลยนะคะทุกคน เอาไหม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 มันเป่าลูกโป่งได้อุ้ยตื่นเต้นละอุ้ยอุ้ยมันย้อยอ่ะมันมีความซ่าๆนิดนึงมันผสมอะไรด้วยเลยอ่ะแต่มันกับอะไรเงี้ยโอเคว่าตอนนี้มันจะหยุดนี่นะคะเขาจะมีความยืดๆนิดนึงเดี๋ยวเราจะลองเป่าลูกโป่งให้ดูเขาบอกว่ามันสามารถเป่าลูกโป่งได้เรื่องของหนูก็เริ่มแบบเดี๋ยวเราจะมาชิมรสชาติคือสามารถเป่าลูกโป่งได้จริงๆนะคะเดี๋ยวเราจะมาชิมรสชาติของเขาดูว่ารสชาติของเขาจะเป็นยังไงนะคะชิมนิดนึงคือมันมีความเหนียวเหนียวมากเหมือนยาสีฟันอะเหมือนยาสีฟันเด็กอะเหนียวเหนียวแล้วก็มีความแบบมีส่วนผสมบอกไหมเหมือนยาสีฟันเด็กอะมันมีความแบบซ่าๆแล้วก็มีกลิ่นอ่อนๆเหมือนแบบมีความเป็นยาสีฟันนิดนึงอะทุกคนไม่รู้ว่าอันนี้เด็กกินได้หรือเปล่านะแต่แบบอันนี้เรื่องจริงนะคะก็คือมันเป็นแบบเนี้ยถ้าถามว่าอร่อยไหมก็คืออร่อยถ้ามันเป็นแค่เยลลี่ถ้าเป็นเยลลี่เหนียวๆอะคืออร่อยแต่เนี้ยมันมีความซ่านิดนึงไม่รู้เขาใส่ความซ่ามาทำไมแต่มันก็แบบก็อร่อยอ่ะแต่ปริมาณซึ่งต้องบอกว่าปริมาณเขาให้มาเหมือนกับเอาให้มาเป่าเล่นเฉยๆค่ะถามว่าเป่าได้จริงไหมอันนี้เป่าได้จริงนะจ๊ะทุกคนเดี๋ยวเป่าเล่นเด็ก
ก็สำหรับน้องๆคนไหนที่อยากจะลองซื้อมาเล่นลองซื้อมาอะไรก็ได้นะคะแต่ไม่รู้ว่ากินหมดนี่ไส้จะพุนหรือเปล่านะเพราะมันมีความแบบเป็นยาสีฟันนิดนึงคือไม่สามารถกินหมดได้เพราะว่ารู้สึกว่ามันมีความเป็นยาสีฟันอะถ้าเป่าเล่นอะได้แค่กินแบบแค่เดี๋ยวไม่สามารถแบบกินจนหมดได้เพราะรู้สึกว่ามันมีความซ่าๆแค่นั้นแหละโอเคนะคะนี่ค่ะใครที่อยากจะไปลองตำลองกันนะคะก็แบมได้เอามาลองให้แล้วนะคะปิดเก็บนิดนึงนะคะสำหรับใครนะคะที่อยากจะลองเนี่ยก็มีที่7-Elevenนะคะ7บ้านนอกอย่างฉันยังมีเลยเพราะฉะนั้นที่อื่นก็น่าจะมีนะจ๊ะโอเคสำหรับคลิปนี้นะคะขอลาไปก่อนแล้วก็ถ้าใครอยากจะให้แบมลองทำรีวิวขนมแบบไหนนะคะแปลกๆแบบไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์นะคะใต้คลิปนี้นะคะบอกเล่ากันด้วยแล้วก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนกับขนมลูกโป่งแล้วจ้ะทุกคนเป่าลูกโป่งได้